สวัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการพระพิฆเนศพยากรณ์นะวันนี้คุณหมอก็จะเปิดดวงนะคะสำหรับท่านที่เกิดวันอังคารนะในรอบเดือนมีนาคมนี้นะคะโดยไพ่พระพิฆเนศนะคะอย่างรู้อนาคตนะครั้งนี้เป็นลิขสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญานะคะของหมอยนาเป็นคนออกแบบนะเดี๋ยวเรามาเปิดดวงนะคะสำหรับท่านที่เกิดวันอังคารกันนะคะว่าดวงท่านจะเป็นเช่นไรบ้างนะคะวันอังคารนะดาววันอังคารเนี่ยในรอบวันที่1นะถึงวันที่10การงานดีนะแต่สุขภาพเนี่ยนะวันอังคารเนี่ยสุขภาพท่านต้องระมัดระวังนิดนึงนะสุขภาพไม่ค่อยดีนะวันอังคารนะมีโอกาสไปหาหมอนะพบหมอเนี่ยพบแพทย์นะอาจจะเจ็บปวดในเรื่องของช่วงขาหน้าอกนะคะแล้วก็ช่วงเนี้ยดาววันอังคารเนี่ยให้ไปทําบุญนะเสริมดวงนะในการถวายไฟนะแล้วก็ส่วนใครที่ทำราชการเนี่ยก็ท่านก็มีโอกาสได้เงินเดือนขึ้นโบนัสพิเศษถ้าใครที่เป็นดารานักร้องนักแสดงชาววันอังคารนะก็มีโอกาสเนาะขึ้นตำแหน่งแล้วก็มีชื่อเสียงในวงการบันเทิงนะสำหรับที่เกิดวันอังคารนะแต่ความรักดีนะมีโอกาสเจอคนรักคนที่ถูกใจในช่วงของต้นเดือนนอกวันอังคารนะคะแล้วก็เดินทางจะมีการเดินทางออกต่างประเทศก็ได้นะสำหรับท่านที่เกิดวันอังคารหรือว่าใครที่จะซื้อรถป้ายแดงเนี่ยท่านก็จะได้ถอยรถในช่วงของต้นเดือนนี้ด้วยนะแต่สุขภาพไม่ดีอย่างเดียวตอนนี้เดี๋ยวหมอเบรกนิดนึงนะคะท่านใดที่สนใจนะหมอเปิดผลิตภัณฑ์แบรนด์ความงามนะคะแบรนด์สวยๆนะคะบายหมอยหน้าแม่นๆนะคะตรงนี้นะคะก็จะเป็นคอลเลกชันตัวนี้ก็จะเป็นครีมนะคะผลิตภัณฑ์ความงามนะคะแบรนด์สวยๆนะคะเข้าไปดูที่เว็บไซต์สวยๆ .com นะคะสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายนะคะทั่วประเทศนะคะก็เข้ามาดูผลิตภัณฑ์กันนะคะเดี๋ยวต่อนะคะสำหรับวันอังคารเนาะวันที่11ถึง20วันอังคารนะ11ถึง20นะท่านก็มีโอกาสเนาะการงานดีเนี่ยครอบครัวไปโกยเนื้อต่างประเทศนะวันอังคารนะธุรกิจการงานเนี่ยท่านก็จะขยับขยายในช่วงของประมาณนี้ต้องระมัดระวังนิดนึงวันอังคารเนาะมีโอกาสเถียงกันมีปากมีเสียงนะชาววันอังคารเนี่ยนะคะและที่สำคัญเลยงานเนี่ยเกี่ยวกับใครที่เขียนหนังสืออยู่เนี่ยก็จะโดดเด่นนะแล้วก็การเงินเนี่ยก็ถือว่าจะอยู่ในเกณฑ์ที่ดีขึ้นคล่องตัวขึ้นนะคะใครที่เป็นเซลล์นะขายรถหรือว่าขายบ้านอะไรเงี้ยก็จะมีโอกาสได้เงินก้อนในช่วงของประมาณกลางเดือนด้วยเนาะวันอังคารก็ใครที่สนใจนะคะเข้าไปบูชาอัญมณีเสริมดวงนะคะ12ราศีได้ที่Facebook หมอยหน้าแม่นๆหรือ Facebook อาจารย์นีน่านะคะจะเป็นนี่นะคะจะเป็นกําไรหน้าแหวนนาคนะคะเสริมดวงก็เข้าไปบูชากันนะคะเดี๋ยวต่อชาววันอังคารนะประมาณวันที่21ถึง30เนาะช่วงนี้เนี่ยต้องระมัดระวังนิดนึงชาววันอังคารเนี่ยก็ไปขอพรนะองค์พระพรหมนะก็จะเป็นการเสริมดวงนะสำหรับชาววันอังคารนะหรือธุรกิจที่ว่านำเข้าส่งออกต่างประเทศเนี่ยก็ถือว่าโดดเด่นนะสำหรับชาววันอังคารนะถ้าเกิดว่าใครรอเงินก้อนใหญ่ไว้อะไรเงี้ยท่านก็จะได้นะคะในช่วงของวันที่21ถึง31เนี่ยนะมีโชคมีลาภจะได้เงินก้อนจากคนรักนะหรือว่าเป็นการลงทุนเซ็นสัญญาร่วมกับชาวต่างชาติในช่วงของปลายเดือนก็ได้นะคะงานก็ดีนะแต่สุขภาพนิดนึงนะใครที่นะเคยทะเลาะเบาะแว้งกับคนรักไปก็ไม่มีโอกาสกลับมาเจอกันนะกลับมารีเทิร์นความสัมพันธ์ของชาววันอังคารก็โอเคนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ